รีวิวมือถืองบไม่เกิน 4,000 บาทรุ่นนี้คือ ZTE Blade V50 Design ก่อนดูคลิปนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์ผมด้วยนะครับกดยังผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีตะกร้าก็จะปักมาให้ด้วยก็จะเป็นมือถือของแบรนด์ ZTE นั่นเองนะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของการดีไซน์ในงบไม่เกิน 4,000 บาทนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับตรงเลนส์กล้องของเขาเนี่ยหน้าตาจะมีความละไมคล้ายกับแบรนด์หนึ่งนะครับผมก็โอเคก็สวยดีนะครับผมฝรั่งเนี่ยให้ฟิลเหมือนเป็นกระจกเลยนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกนะทุกคนกับราคา 3,990 บาทนะครับผมต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ให้สเปคมาเยอะเหมือนกันนะครับหน้าจอ 6.6 นิ้ว Full HD 90 Hz CPU Unisoc T606 ความแรงเนี่ยน้องๆ G70 เลยนะครับให้แรงมาสูงสุดที่8กิกความจุสูงสุดที่256แบตก็ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับระบบชาร์จเร็วก็ใส่มาให้นะครับถึง 22.5 วัตต์กล้องก็ใส่มาให้ถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับคือต้องบอกว่าในราคา 4,000 บาทแล้วอัดสเปคมาให้เยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องของหน้าจอเนี่ยที่โดดเด่นก็คือเรื่องของหน้าจอ90 Hz นะครับมาในราคานี้แล้วก็เป็นจอ Full HD ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยก็ให้สีสันที่สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเราดูคลิปวิดีโอนะครับรวมถึงเวลาเราเอาไปเล่นใต้ร่มไม้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับให้แสงสว่างที่ดีเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแสงจ้ามากๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับความแรงของตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขามาพร้อมกับ Unisoc T606 นะครับก็ไล่ๆกันกับตัว G70 นะครับซึ่งทำใหเราสามารถใช้งานทั่วไปได้ดูลื่นไหลเมื่อเราเปิดหน้าจอ90 Hz นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หน้าจอ90 Hz เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราใช้งานได้ลื่นกว่าแบบ60นะครับเวลาเราได้เครื่องมาเนี่ยเขาจะเปิดไว้ที่60ก่อนนะเราต้องเข้าไปเปลี่ยนนะครับให้เป็น90ก่อนนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราใช้งานตัวเครื่องเนี่ยได้ลื่นมากๆแม้ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลต่างๆนะครับ Facebook TikTok นะครับผมหรือว่าจะการตอบเชิงตอบแชทอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำงานได้รวดเร็วทันใจดีนะครับผมสำหรับราคา 4,000 นะเพราะว่าเขาให้แรมมาเยอะด้วยไงให้ถึง8กิกเลยนะครับแบบไม่ได้เป็นแรมแบบส่วนเสริม 4+4 อะไรเงี้ยก็คือ8ก็คือให้มา8เลยนะครับแล้วก็เผื่อใครถามถึงการอัพแรมเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าคือเราไม่ต้องมาสนใจจุดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการเพิ่มแรมจากรอมเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับรุ่นที่ให้แรมมาเยอะขนาดนี้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดด้วยส่วนการเล่นเกมนะครับก็แน่นอนว่าสามารถเล่นเกมได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับเกมที่เป็นเกมเริ่มต้นนะครับอย่างเช่น ROV Free Fire เนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นแบบลื่นมากๆเนี่ยก็ปรับให้ทุกอย่างมันต่ำลงนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงๆก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเล่นเกมทั่วไปได้ดีนะครับเป็นเกมที่ใช้กราฟิกไม่สูงนะแต่ว่าไม่ใช่เราเอาไปเล่นเกม Genshin Impact แล้วบอกว่ามาเล่นไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแบตนะครับผมให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะแบตให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ในราคานี้คุณได้ระบบชาร์จเร็วด้วยโหมันโคตรดีอะนะสเปคทุกอย่างที่ผมพูดมานี้คือแบบในราคา 4,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้กล้องหลังมาด้วยนะครับที่50ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาได้ดีเลยนะทุกคนนะครับตัวกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายในที่ที่มีแสงมากแสงพอดีเนี่ยก็ถือว่าโปรเซสภาพออกมาได้ดีนะครับเวลาเราถ่ายโหมด AI ทั่วไปเนี่ยกล้องจะถ่ายอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ที่มันคมชัดเนี่ยค่อยไปเปิดโหมด HD อะไรอย่างงี้ให้มาได้50ล้านพิกเซลนะครับผมต้องบอกว่าในราคานี้กับกล้องที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับราคาแบบสมเหตุสมผลมากๆนะครับสำหรับสเปคนี้สรุปโดยรวมของรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับใครไม่เคยรู้จักแบรนด์ ZTE เนี่ยลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับว่าเขาก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งในไทยเนี่ยเขาก็น่าจะทำการตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคา 3,990 บาทเห็นเขาบอกว่าจะมีให้เราเลือกซื้ออยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะมีสี violet ก็คือสีม่วงสีเขียวแล้วก็สี black นะครับตัวนี้จะเป็นสี black นะครับเท่เลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมจะวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับ